สวัสดีครับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันหลักประจำชาติไทยนั้นเป็นเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงศาสนสถานรวมถึงทรงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันครับเป็นเวลากว่า700ปีมาแล้วที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกอย่างต่อเนื่องจนนำมาซึ่งแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงพระพุทธศาสนาไม่ได้สำคัญเพียงแค่ด้านจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงวิถีชีวิตคนไทยอีกด้วยจึงเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทยทุกคนในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงรวมถึงส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไปครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์